งอยู่ดีๆจากนั้น YouTube ก็ปรากฏข้อความนี้ขึ้นมาเขียนว่าคุณไม่สามารถดูคลิปนี้ได้ในประเทศของคุณซึ่งวันนี้ผมจะสอนวิธีการแก้ไขปัญหานี้ครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Family Holiday ด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยขออธิบายก่อนนะครับว่า IP address คืออะไรนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือ IP address เปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือว่าโรงแรมก็ได้ครับซึ่ง IP address นะครับสามารถรู้ที่อยู่ได้แล้วก็จะมีที่อยู่อาศัยว่าอยู่ที่ไหนประเทศอะไรเพียงพวกนี้เนี่ยสามารถรู้ได้ด้วยว่าเราเข้าเว็บอะไรนะครับนี่คือ IP address กันเรามาทำกันเลยผมจะยกตัวอย่างเรื่องเป็นต่อนะครับที่เป็นตอนล่าสุดผมยังดูไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพอแตะเข้าไปครับมันบอกว่าผู้อัปโหลดเนี่ยไม่ให้ดูในประเทศไทยหรือประเทศของคุณครับผมเนี่ยก็ให้ไปโหลด2แอปพลิเคชันนะครับก็คือ Easy VPN กับ OpenVPN ครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่มันก็จะเป็นตัวนี้ Easy VPN ใน OpenVPN Connect First นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมันก็จะเจอ Easy VPN นะครับก็ออกมานะครับผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรม Easy VPN ก่อนนะครับเป็นรูปสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของทางญี่ปุ่นนะครับแต่เข้าไปนะครับรอสักครู่หนึ่งมันก็จะบอกว่ามันก็จะเปิด OpenVPN ขึ้นมานะครับให้แต่อนุญาตแล้วแต่ Agree นะครับมันจะบอกว่าจะ import ส่วนโปรไฟล์ไหมครับที่ผมโปรไฟล์เนี่ยก็คือจะเอาโปรไฟล์ต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเครื่องมือถือเราให้แต่โอเคครับแล้วสักครู่หนึ่งมันก็จะบอกว่าตอนนี้โปรไฟล์ได้ทำการ import เข้าไปแล้วให้แต่แอดครับแล้วรอสักครู่หนึ่งมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบที่เป็นเขียนว่า OpenVPN Profile มันก็จะเป็นแบบสีคึ้มๆหน่อยนะครับแล้วไปแตะเปิดนะครับรอสักครู่หนึ่งมันจะทำการสั่งเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นนะครับรอสักครู่หนึ่งตอนนี้ผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปที่ตัว YouTube ครับแล้วผมจะลองเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่านี่แตะเข้าไปเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะหมุนไปแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับสามารถดูเป็นต่อได้ครับก็คลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมีหนังที่ชอบแต่ว่าเขายังไม่ให้ดูนะครับถ้าใครมีปัญหาในยุคดิจิตอลนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือเพจของ Family Holiday Thailand ก็ได้นะครับขอให้ดูหนังให้สนุกนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ